ในภาวะที่ระบบสาธารณสุขถึงขั้นวิกฤตเตียงไม่พอรองรับคนไข้แพทย์พยาบาลทำงานอย่างหนักแถมยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ละวันก็มีโรงพยาบาลประกาศงดให้บริการเพราะฉะนั้นประชาชนต้องหาทางดูแลตัวเองค่ะใครว่าอะไรดีอะไรรักษาได้ก็ต้องมีไว้ดังนั้นจึงเกิดภาวะยาฟ้าทลายโจรขาดตลาดต้องมีการจำกัดจำนวนซื้อไม่แตกต่างกันเลยกับกระชายขาวอีกหนึ่งสมุนไพรยอดนิยมที่วันนี้ราคาขยับขึ้นเกือบ3เท่าจากราคาหลัก10ตอนนี้พุ่งพรวดขึ้นมาเป็นหลักร้อยประกอบกับในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ฤดูการเก็บเกี่ยวก็ยิ่งทำให้ราคาสูงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นขาดตลาดค่ะไม่แตกต่างกันกับประเทศไทยนะคะ China News Asia มีการรายงานข่าวว่าที่อินโดนีเซียเขาก็เกิดกระแสชาวอินโดนีเซียแห่กินอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพรวมถึงมะพร้าวด้วยความเชื่อว่าจะสามารถต้านทานโรคได้ถึงแม้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกคำเตือนว่าข้อมูลดังกล่าวบิดเบือนก็ตามนักวิชาการด้านสาธารณสุขก็มองว่ากระแสเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนรู้สึกสิ้นหวังแล้วล่ะค่ะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียให้ข้อมูลว่าประชาชนได้รับข้อมูลผิดๆมากมายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มว่าป้องกันโควิด-19 ได้ทั้งที่ไม่มีผลการทดลองเชิงคลินิกว่ามีประสิทธิภาพเช่นนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าประชาชนจะไม่สนใจฟังคำเตือนดังกล่าวเลยชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งบอกว่านับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาหาซื้อมะพร้าวทั้งในตลาดค้าปลีกและตลาดค้าส่งแทบไม่ได้เลยเนื่องจากคนต้องการมากบางคนถึงขั้นซื้อไปตุนครั้งละ4-5ลูกตนเองเนี่ยซื้อได้เพียงแค่ลูกเท่ากำปั้นเท่านั้นเนื่องจากชาวสวนมะพร้าวเก็บผลที่ยังไม่โตเต็มที่มาขายขณะเดียวกันราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นสมัยก่อนขายมะพร้าวกันแบบโตเต็มที่ลูกหนึ่งตก24บาทแต่ปรากฏว่าตอนนี้ลูกหนึ่งตก70บาทสูงกว่าราคาเดิมเกือบ3เท่าตัวค่ะนอกจากมะพร้าวแล้วก็ยังมีนมเซอร์ไรส์ยี่ห้อหนึ่งราคาขึ้นมาจากเดิม5เท่าแล้วก็มีคนแห่ไปแย่งกันซื้อเพราะมีข่าวออกมาว่าดื่มแล้วช่วยเพิ่มแอนติบอดีต้านโควิด-19 ได้ซึ่งย้ำนะคะไม่เป็นความจริงค่ะคุณแม่บ้านรายหนึ่งบอกว่านมยี่ห้อนี้หาซื้อยากขึ้นทุกวันจึงต้องซื้อเก็บไว้จำนวนหนึ่งทุกครั้งที่มีโอกาสในอดีตเนี่ยได้ยินมานานเหมือนกันแล้วนะคะว่านมนี้ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่เชื่อว่าการดื่มนมยี่ห้อนี้จะป้องกันโควิด-19 ได้แต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่จะระมัดระวังเอาไว้ก่อน2 อย่างนี้ดูอาจจะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญก็เตือนออกมาเหมือนกันว่าการดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปอาจทำให้มีโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินพอดีแล้วส่งผลกระทบต่อไตค่ะส่วนนมดื่มมากไปก็อาจทำให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหาได้ทุกอย่างแม้แต่ของที่ดีมีประโยชน์ถ้าเกิดเรากินมากเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับยาหรือสารที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางยาอย่างกาวผึ้งหรือโพรโพลิสเป็นยาทางเลือกสำหรับช่วยรักษาแผลได้แบบอ่อนๆแต่ก็กลับมีข่าวลือออกมาว่าใช้เสริมภูมิคุ้มกันได้ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยใดๆรองรับในขณะที่ไอเวอร์เมกตินที่เป็นยาฆ่าพยาธิก็มีข่าวลือเหมือนกันค่ะว่าที่อินโดนีเซียเขารับรองให้ใช้รักษาโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินทางที่ในความเป็นจริงกำลังศึกษาอยู่และยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดเลยก่อนหน้านี้มีข่าวในลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศของทวีปแอฟริกาในอินเดียและกระจายมายังสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้สำนักงานอาหารและยาอินโดนีเซียกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบใช้ยานี้ในโรงพยาบาล8แห่งค่ะคาดการณ์ว่าคงจะทราบผลช่วงเดือนตุลาคมทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนเลยนะคะว่ายานี้ควรใช้ในการดูแลของแพทย์เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยที่ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาประสิทธิภาพเช่นกันค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตอนนี้มีข่าวออกมาว่าเขานำยาไอเวอร์เมกตินไปทดลองเป็นทางเลือกในการรักษาโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบผลซึ่งการซื้อหามาใช้เองโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ย่อมเสี่ยงอันตรายและนอกเหนือจากผลข้างเคียงจากการรับประทานยาหรืออาหารผิดตามข่าวปลอมทางสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขอินโดนีเซียก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวค่ะ
ว่าประชาชนกำลังอยู่ในภาวะสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆที่จะคุ้มครองตนเองโรคระบาดเริ่มอาละวาดมา1 ปีครึ่งแล้วและเห็นว่าไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้ระบบสาธารณสุขก็รองรับไม่ไหวไม่มีสัญญาเลยว่าโรคระบาดนี้จะจบในเร็ววันจุดนี้ก็เลยทำให้มีประชากรมากขึ้นเรื่อยๆที่เขาต้องการปกป้องตนเองและครอบครัวและพร้อมจะเชื่ออะไรก็ได้สำหรับอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อ2,800,000 คนนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในจำนวนนี้ประมาณ 350,000 คนที่ติดเชื้อภายในสัปดาห์เดียวที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต800ถึง 1,200 รายทุกวันทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 70,000 รายเวลานี้อินโดนีเซียก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดในเอเชียแล้วค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ